ก่อนอื่นนะครับพิมพ์ขนมตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องแช่ไว้ในน้ำมันครับซึ่งน้ำมันผมตั้งไว้แล้วนะครับที่160องศาเลี้ยงไว้ประมาณนั้นนะครับส่วนประกอบแรกของเรานะครับเราก็จะมีแป้งข้าวเจ้าครับแป้งมันสำปะหลังครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ยังขาดเกลือครับผมใช้ช้อนชาครึ่งครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับ50กรัมอันนี้ครับอยู่ข้างในเราจะใช้ไข่แดงนะครับผมใส่ลงไปครับอันนี้ผมแยกไข่ไว้แล้วนะครับเราก็จะมีกะทิครับผมแล้วก็ใส่ลงไป110มิลลิลิตรนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีน้ำมันรำข้าวที่เราจะต้องใส่ลงไปครับ1ช้อนโต๊ะครับผมแล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวแป้งเลยครับใส่ลงไปยังไม่ต้องใส่หมดนะครับเราจะใช้มือนี่แหละครับนวดครับเราสามารถรู้สึกได้นะครับว่าแป้งเนี่ยยังมีลักษณะเป็นเม็ดๆอยู่หรือเปล่าใส่ส่วนประกอบของเหลวที่เหลือลงไปได้เลยครับและสำหรับแป้งตัวนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกนี่ก็จะทิ้งไว้นะฮะอีกส่วนนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นรสโกโก้ครับในการที่จะทำให้เป็นรสช็อกโกแลตได้นะครับเราก็ต้องใช้ผงโกโก้ครับและอีกส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยในขนมดอกจอกก็คืองานะครับวันนี้เราทำ2สีเราก็ใช้2สีครับเดี๋ยวเราก็ตวงออกมาไว้อย่างละ3ช้อนโต๊ะนะครับส่วนผงโกโก้นะฮะก็อยากได้อะไรที่เป็นรสช็อกโกแลตเห็นไหมครับแม้แต่ขนมไทยก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนแรกนะครับผมใส่งาดำลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับส่วนอีกส่วนนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปประมาณเนี่ยฮะ5กรัมเอาละละใส่ตัวงาลงไปด้วยครับตอนนี้นะครับทั้ง2รสเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะลงทอดแล้วครับในการทอดนะครับผมถ้าเผื่ออยากให้โค้งๆเนี่ยครับเตรียมถ้วยจอกไว้นะฮะคนแป้งอยู่ตลอดเวลานะฮะน้ำมันอย่าร้อนเกินไปนะครับถ้าร้อนเกินไปเนี่ยตัวเนื้อแป้งมันจะพองและไม่สวยครับเอาพิมพ์ขึ้นจากน้ำมันนะฮะสะบัดอย่างรวดเร็วครับซับก้นนิดหนึ่งครับจุ่มลงไปในตัวแป้งนะครับไม่ต้องให้ท่วมพิมพ์นะครับความร้อนเนี่ยนะฮะจะทำให้แป้งเกาะพิมพ์แล้วก็นำลงไปทอดครับพอทอดสักพักนะครับตัวแป้งจะหลุดจากพิมพ์ได้เองนะครับเขย่านิดนึงแล้วเราก็สามารถทำชิ้นใหม่ได้เลยนะครับรสโกโก้หรือรสช็อกโกแลตนะครับทำอย่างเดียวกันเลยเดี๋ยวมาดูว่าสีจะสวยแค่ไหนครับโอเคส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่เราทอดนะฮะเรานำออกมานะครับแล้วรีบวางลงบนตะแกรงนะครับใช้มือครับดันนะฮะดันปีกของขนมให้กางออกเป็นรูปดอกไม้นะครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว